เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ย้ายไปอยู่แค่ไม่กี่วันจนพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ปกติกับตัวบ้านเลยให้เพื่อนบ้านมาช่วยรื้อเพดานบ้านออกมาดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้พวกเขาเกือบช็อกจนต้องย้ายบ้านหนีกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านมือสองนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณก้างเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนคุณก้างจะมีอาชีพทำธุรกิจขายผลไม้เขาตั้งใจว่าจะย้ายไปทำที่นครศรีธรรมราชซึ่งที่จังหวัดนั้นจะเป็นบ้านเกิดของแฟนระหว่างที่ตกลงกันแฟนก็บอกว่าให้ย้ายไปอยู่บ้านเธอเลยแต่คุณก้างก็คิดว่าไม่อยากไปรบกวนพ่อกับแม่เพราะเขาเองก็มีลูก3คนกลัวว่าอยู่รวมกันเยอะๆแล้วจะวุ่นวายเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อบ้านสักหลังมาเก็บไว้เลยดีกว่าระหว่างนั้นทั้ง2คนก็ได้ขับรถหาบ้านไปจนเจอกับบ้านหลังนึงบ้านนี้เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ลักษณะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงมี2เรือนคือเรือนหลังใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าและหลังเล็กที่อยู่ด้านหลังโดยทั้ง2หลังจะเชื่อมติดกันและด้านหลังของบ้านจะมีสวนที่ค่อนข้างกว้างมากๆแฟนคุณก้างเห็นบ้านหลังนี้วันแรกเธอก็ค่อนข้างรู้สึกชอบดูจากสภาพบ้านแล้วคุณก้างก็คิดว่ามันต้องแพงแน่ๆแต่ดูแฟนเขาก็อยากได้บ้านหลังนี้จริงๆเลยได้โทรไปตามเบอร์ที่ติดไว้หน้าบ้านพวกเขาพากันโทรไปหลายสายมากๆแต่ก็ไม่มีคนรับเลยเดินทางกลับไปที่บ้านแล้วก็โทรไปอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีคนรับอีกคุณก้างคิดในใจว่าจะไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าโทรไปอีกแล้วเขาไม่รับก็จะไปดูบ้านหลังอื่นแทนเพราะเจ้าของบ้านน่าจะเปลี่ยนใจไม่ขายไปแล้วหรือเปล่าพอวันถัดมาเขาลองโทรไปอีกรอบปรากฏว่ารอบนี้มีคนรับสายเป็นเสียงผู้ชายแก่พูดขึ้นมาคุณก้างรีบบอกเลยว่าอยากได้บ้านหลังที่ประกาศขายเท่าไหร่ครับผู้ชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆพูดช้าๆว่าถ้าอยากได้จริงๆก็ขายให้ไม่แพงหรอกขายให้แค่ 500,000 บาทพอคุณก้างได้ยินราคาเขาถึงกับตกใจเพราะมันถูกมากๆถ้าเทียบกับพื้นที่บ้านขนาดนี้เขาเลยถามไปว่าทำไมถึงขายถูกแต่ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของเขาทำอาชีพรำมโนรากันทั้งบ้านและตอนนี้ลูกสาวก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วและตัวเขาเองก็กำลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวถ้าขายไม่ได้ก็กลัวจะไม่มีคนมาดูแลแล้วก็เสียดายบ้านเลยไม่อยากขายแพงมากซึ่งพอคุณก้างได้ฟังเหตุผลก็รีบตอบตกลงเขาไปในทันทีแล้วก็ได้นัดทำสัญญากันชายแก่คนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวนัดวันทำสัญญาอีกทีพรุ่งนี้พอวันถัดไปคุณก้างก็ให้แฟนของเขาโทรไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบเพื่อนัดทำสัญญาแต่รอบนี้ปลายสายกับเป็นผู้หญิงแฟนคุณก้างเลยนัดเธอมาทำสัญญาที่บ้านอีกวันนึงแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดรถไปขนของให้ไม่ต้องจ่ายค่ารถเองแฟนคุณก้างก็ตอบตกลงซึ่งตอนนั้นเธอก็พูดย้ำมาว่าถ้าจะย้ายของเข้าบ้านให้ย้ายเข้าก่อน6โมงเย็นนะตอนนั้นแฟนคุณก้างก็เริ่มสงสัยว่าทำไมต้อง6โมงเย็นแต่ก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อความสะดวกตอนย้ายของซึ่งเธอเองก็เข้าใจเพราะแถวนั้นก็มีป่าค่อนข้างเยอะแล้วบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันเกือบกิโลถนนก็จะค่อนข้างเปลี่ยวพื้นที่บริเวณนั้นส่วนใหญ่มักจะถูกทำเป็นไร่มันต่างๆพอถึงวันที่ต้องย้ายของคุณกั้งกับแฟนก็นั่งรอรถที่นัดไว้ตั้งแต่เช้าจนเวลาผ่านไป10โมงกว่าก็ยังไม่มีรถมารับเขาเลยโทรไปตามรถกับเจ้าของบ้านอีกครั้งแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่ารถออกมาสักพักแล้วซึ่งพวกเขาก็ยังรอเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็พากันย้ายของไปที่บ้านหลังใหม่ระหว่างที่รถมาจอดหน้ารั้วบ้านคุณก้างก็มองไปที่ชานบ้านด้านบนตรงนั้นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดมโนรากำลังยืนพิงชานบ้านแล้วก็จ้องมองมาที่พวกเขา
ตอนนั้นคุณก้างก็ถึงกับขนลุกแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่หรือภรรยาเจ้าของบ้านที่เข้ามาดูเขาเลยไม่ได้คิดอะไรทุกคนพากันย้ายของจนกว่าจะเสร็จก็เกือบเย็นรถส่งของก็ได้กลับไปแต่เขารู้สึกว่าระหว่างที่เขาย้ายบ้านเขาไม่เห็นผู้หญิงคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เลยอาจจะกลับบ้านไปก่อนตอนที่เขายังไม่ได้สังเกตในเย็นวันนั้นประมาณ5 โมงเย็นทุกคนในบ้านก็นั่งดูทีวีกันอยู่ตามปกติที่ต่างจังหวัดตอนนี้จะค่อนข้างเงียบส่วนแฟนคุณกั้งก็กำลังทำกับข้าวอยู่ที่ครัวแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงระนาดดังขึ้นมาจากด้านนอกบ้านไกลๆเป็นเสียงเหมือนกำลังมีงานรำมโนราอะไรสักอย่างซึ่งเขาจำได้ว่าระหว่างที่เขาขนของย้ายบ้านเขาผ่านวัดหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านประมาณ5 กิโลที่วัดเขียนว่ามีงานวัดจัดอยู่เสียงน่าจะมาจากที่นั่นเลยเดินเข้าไปหาแฟนที่ครัวแล้วก็บอกว่าเธอเดี๋ยววันนี้ค่ำๆสัก2 ทุ่มเราไปดูมโนรากันไหมซึ่งแฟนของเขาก็ตอบตกลงแต่พอพูดจบเสียงมโนราที่ดังอยู่ก่อนหน้านี้อยู่ๆกลับเงียบไปเฉยๆพอได้เวลาคุณกั้งกับแฟนและลูกอีก3 คนก็นั่งรถไปที่วัดกันโดยแฟนของเขาจะนั่งอยู่ข้างๆส่วนลูกอีก3 คนจะนั่งอยู่ที่ด้านหลังพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆข้างทางก็มีแต่ป่าเต็ม2 ข้างทางไปหมดบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบไฟตามถนนก็จะมีให้เห็นไกลๆเป็นระยะจนขับใกล้จะถึงวัดอยู่ๆแฟนคุณกั้งก็มาสะกิดแขนของเขาเธอบอกว่าไม่ต้องไปวัดแล้วมั้ง3 ทุ่มครึ่งแล้วเขาเลยถามว่าทำไมแฟนคุณกั้งก็บอกว่ามโนราเขาน่าจะเลิกเล่นกันแล้วดูสิเขาเดินเก็บของกลับบ้านกันเต็มไปหมดคุณกั้งก็งงว่าใครเก็บของแล้วเธอก็ชี้ไปที่ด้านหน้ารถเธอบอกว่านั่นไงมีคน 4-5 คนใส่ชุดมโนราแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆยืนถือของกำลังเดินอยู่ข้างถนนคุณกั้งก็พยายามมองไปที่ด้านหน้าแต่ก็เห็นแต่ความมืดไม่เจอใครสักคนแฟนเขาเลยชี้ไปที่ด้านซ้ายใกล้รถขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเขาว่านี่ไงเธอก็หันไปดูทางซ้ายสิแต่พอเขาหันไปยังไงก็ไม่เจอเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกเหมือนกับว่าเขาได้ขับผ่านสิ่งที่แฟนเขาเห็นไปแล้วแฟนเขาได้มองผ่านไปที่กระจกหลังแล้วก็พูดว่าก็นี่ไงเธอขับรถเลยไปแล้วเนี่ยคุณกั้งพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าแฟนเขาคงน่าจะตาฝาดไปเองจนขับมาถึงวัดปรากฏว่าที่งานวัดมีงานจัดหนังตะลุงและก็มีคนขายของอยู่เต็มไปหมดแต่กลับไม่มีจุดไหนที่น่าจะเป็นจุดที่เป็นนางรำมโนราเลยซึ่งคุณกั้งคิดว่าเขาน่าจะแสดงเสร็จแล้วจนกลับบ้านไปแล้วเลยไม่ได้คิดอะไรคุณกั้งพาแฟนและลูกๆเดินเล่นจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนและเขาก็ขับรถมาจอดที่บ้านจากนั้นก็เข้านอนซึ่งคืนนั้นก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านมาคืนที่2ระหว่างที่เขานั่งดูทีวีอยู่ก็ได้ยินเสียงระนาดดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงคล้ายกับงานมโนราเหมือนเมื่อวานแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงคนร้องเพลงที่เป็นภาษาใต้ในตอนนั้นเองแฟนเขาที่ทำกับข้าวอยู่ที่ครัวก็วิ่งมาหาเขาหน้าตาตื่นเธอบอกว่าเมื่อกี้สายโทรเข้ามาแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆพูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาแวะดูที่บ้านนะซึ่งเธอเองก็งงว่าเป็นเสียงใครพยายามถามว่าใครมาที่บ้านทำไมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วสายนั้นก็ตัดไปเฉยๆคุณกั้งเลยบอกไปว่าใครจะมาเพราะเขาเองก็ไม่ได้นัดใครนะเขาพยายามปลอบแฟนไปว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งน่าจะเป็นคนที่โทรมาผิดแล้วเธอก็วางมือถือแล้วก็ไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะเข้านอนพอถึงวันที่3เช้าวันนั้นเขาได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนส่วนแฟนคุณกั้งก็ได้ไปทำงานตามปกติมีเพียงคุณกั้งอยู่ที่บ้านคนเดียวระหว่างที่เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นอยู่ๆเขาก็ได้กลิ่นเหมือนอะไรแปลกๆอยู่ข้างในบ้านกลิ่นเหมือนมีสัตว์อะไรบางอย่างตายเขาพยายามหาต้นเหตุของกลิ่นว่ามันมาจากตรงไหนพยายามเดินดูทางด้านในบ้านและด้านนอกบ้านก็ไม่เจออะไรจนมาถึงช่วงดึกทุกคนกลับมาบ้านกันครบด้วยความเหนื่อยจากการทำงานแฟนคุณกั้งรีบไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนส่วนคุณกั้งยังคงดูทีวีอยู่เขาได้ยินอะไรบางอย่างอยู่ที่ชานบ้านเป็นเสียงเหมือนคนกำลังเดินลากเท้าไปมาอยู่บริเวณรอบๆนั้นพร้อมกับมีเสียงกระดิ่งสั่น
เหมือนเป็นเสียงกำไลข้อเท้าดังขึ้นช้าๆตามจังหวะล่าของเท้าเขาตกใจมากเพราะตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วไม่น่าจะมีใครไปอยู่ตรงนั้นได้คุณกั้งเริ่มคิดในใจว่าหรือจะเป็นโจรเขาเลยหยิบไฟฉายแล้วก็เปิดประตูออกไปดูทันทีแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงระนาดดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงดนตรีเป็นทำนองของมโนราเขาเริ่มกลัวเลยเข้าไปในห้องของแฟนเพื่อที่จะไปปลุกแฟนเขาถามเธอว่าเธอได้ยินเสียงอะไรไหมแต่แฟนของเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินซึ่งตอนนั้นคุณกั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงผีก็กลัวขโมยก็กลัวเลยบอกให้แฟนของเขาไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นเป็นเพื่อนแล้วระหว่างนั้นเองอยู่ๆเด็กๆที่อยู่ข้างบนบ้านต่างก็วิ่งร้องไห้ลงมาก่อนที่จะมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องพีเป็นน้องคนสุดท้องพูดขึ้นมาว่าพ่อเมื่อกี้ตอนที่นอนอยู่น้องพีหิวนมกำลังจะตื่นมาหยิบนมไปกินแต่ตอนที่ลุกขึ้นก็เห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูใช้มือไขว้หลังกำลังยืนหันหลังให้เตียงด้วยความที่ตอนนั้นน้องพีหิวและคิดว่าคนที่เขาเห็นคือคุณยายเขาก็ดีใจมากๆจะไปขอให้ยายหยิบนมให้กินเลยตรงวิ่งไปหาคุณยายแต่พอไปถึงยายคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามองมาหาน้องพีแต่ยายหันมาแค่หัวไม่ได้หันตัวมาด้วยดวงตายายก็แดงและก็น่ากลัวมากๆยายคนนั้นฉีกยิ้มให้น้องพีจนปากกว้างไปจนเกือบถึงหูน้องพีตกใจมากรีบร้องไห้ไปปลุกพี่ๆคนอื่นๆพร้อมกับเล่าให้พวกเขาฟังว่าเขาเจออะไรก่อนที่ทุกคนต่างก็ร้องไห้ลงมาข้างล่างคุณกั้งตกใจมากกับสิ่งที่เด็กๆเล่าคิดว่าลูกเขาคงไม่โกหกแน่ๆเขารีบหยิบไฟฉายแล้วก็พาทุกคนขึ้นไปบนห้องแต่ก็ไม่เจออะไรคุณกั้งเริ่มคิดแล้วว่าเขาเพิ่งมาอยู่ได้แค่3วันก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันไม่ปกติแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเลยตัดสินใจโทรไปถามเจ้าของบ้านว่ามันมีอะไรกันแน่แต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านนี้ไม่เคยมีอะไรนะเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆคุณกั้งก็บอกไปอีกว่าเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยแทบทุกคืนเจ้าของบ้านเลยบอกว่าที่หน้าซอยจะมีบ้านหลังนึงที่เขารับสอนรำแล้วก็สอนดนตรีไทยน่าจะเป็นเสียงที่คนมาซ้อมรำซึ่งพอคุณกั้งได้ยินเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเขาเริ่มสบายใจเพราะเสียงที่เขาได้ยินคงไม่ใช่เสียงผีแน่ๆหลังจากนั้นเขาก็อยู่ไปจนครบเดือนก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนเดินในบ้านบ้างทำให้ตัวเขาเองก็เริ่มชินจนมีอยู่วันหนึ่งคุณกั้งอยู่บ้านคนเดียวเหมือนเดิมระหว่างที่เขากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังตำอะไรสักอย่างอยู่ที่ชานบ้านแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าตัวเขาเองน่าจะหูฝาดแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงคนไออยู่ด้านหลังของเขาเป็นเสียงที่ใกล้มากๆจนเขาต้องรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างวิ่งอยู่ด้านบนบ้านเหมือนเป็นเสียงหนูหรือเสียงสัตว์อะไรบางอย่างเดินไปเดินมาอยู่เหนือฝ้าห้องพร้อมกับมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยมารอบนี้กลิ่นเหม็นมากๆเขาค่อยๆเดินหาสาเหตุของกลิ่นก็ไปเจอว่ากลิ่นมันลอยจากเหนือฝ้าเพดานห้องนอนของเขาเขาเลยโทรเรียกน้องชายของแฟนที่เป็นช่างให้มาช่วยดูคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างตายอยู่ข้างบนพอน้องชายแฟนของเขามาถึงก็เริ่มเอาบันไดมาตั้งแล้วคุณกั้งก็ปีนขึ้นไปดูข้างบนโดยน้องชายแฟนจะมาช่วยจับราวบันไดไว้ให้พอคุณกั้งเปิดฝ้าเพดานออกมา1บานในตอนนั้นเองกลิ่นก็ยิ่งตีจมูกของเขาขึ้นมาจนเขาเกือบสำลักเขาส่องไฟฉายไปรอบๆก็เห็นเป็นกองผ้าขาวๆใบหนึ่งที่ห่ออะไรสักอย่างใหญ่ๆอยู่ขนาดเท่ากับหมาแล้วก็มัดด้วยเชือกสีขาวคุณกั้งเห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าเจ้าของบ้านนี้ต้องเล่นอะไรพิเรนแน่ๆถึงได้เอาหมาหรือไม่ก็แมวตายมาวางไว้บนเพดานแบบนี้เขาได้บอกให้น้องชายแฟนไปหยิบคราดที่อยู่ข้างล่างให้หน่อยเขาจะได้ลากของที่อยู่ข้างในออกมาแต่พอหันไปบอกน้องชายแฟนเขากลับเงียบแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่ไปกับผมหน่อยได้ไหมผมไม่กล้าไปคนเดียวคุณกั้งก็งงว่าจะกลัวอะไรตอนนี้กลางวันแสกๆแต่เขาก็เงียบแล้วก็บอกว่าพี่ไปกับผมเถอะผมไม่กล้าไปจริงๆคุณกั้งเลยต้องเดินลงบันไดแล้วก็ไปหยิบคราดมาทั้งสองคน
เขาใช้คลาดเกี่ยวไปที่ผ้าผืนนั้นจนผ้าเริ่มเข้ามาใกล้มือขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณกั้งก็เอื้อมมือไปจับที่ผ้าผืนนั้นกำลังจะดึงมาปรากฏว่าจุดที่เขาจับเหมือนจะไปโดนกับขาอะไรสักอย่างเขาค่อยๆคลำก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นขาคนมากๆแล้วก็มี5นิ้วเขาถึงกับตกใจรีบดึงมือกลับมาคืนแล้วก็หันไปพูดกับน้องชายแฟนทันทีเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนขาคนเลยว่ะน้องชายเขาเองก็เริ่มกลัวเลยบอกเขาไปว่าโทรไปแจ้งตำรวจดีกว่าไหมพี่เดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาเราจะซวยเพราะพี่ก็เพิ่งซื้อบ้านมาใหม่อยู่ได้แค่เดือนเดียวโฉนดที่ดินก็เป็นของพี่แล้วด้วยคุณกั้งรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็โทรหาแฟนของเขาทันทีพอตำรวจมาถึงหน้าบ้านเขาก็รีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเขามาซื้อที่นี่แล้วก็อยู่ได้เดือนที่2แล้วแต่เขาก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆเลยอยากพิสูจน์ว่าเป็นอะไรแต่พอปีนแล้วก็เปิดฝ้าขึ้นไปดูกลับเจอกับห่อสีขาวๆแล้วพอจับไปก็เหมือนเป็นนิ้วคนเลยไม่กล้าจะลากออกมาตำรวจเลยโทรแจ้งมูลนิธิให้มาช่วยซึ่งตอนนั้นทางมูลนิธิก็ได้รื้อเพดานบ้านของคุณก้างออกมาทั้งหมดซึ่งพอชาวบ้านเห็นว่ามีรถตำรวจและรถมูลนิธิชาวบ้านก็ต่างพากันมามุงดูกันเต็มไปหมดจนรถมูลนิธิเอาผ้ากองนั้นมาตั้งไว้ที่กลางบ้านแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาแล้วสิ่งที่อยู่ด้านในก็คือศพจริงๆเป็นศพของคนที่ระบุอายุไม่ได้เพราะศพแห้งมากๆจนหนังแห้งติดกระดูกและศพนี้ก็เป็นศพของผู้ชายที่สำคัญศพนี้ยังคงสวมชุดมโนราอยู่คุณกั้งถึงกับอ้วกออกมาเพราะกลิ่นมันแรงมากๆและก็ไม่คิดว่าจะมีศพอยู่บนหัวตลอดที่เขานอนเขาหันมาถามน้องชายแฟนว่าเมื่อกี้เป็นอะไรทำไมถึงไม่กล้าลงไปเอาคราดคนเดียวน้องชายแฟนก็ได้มาพูดว่าในตอนที่เขากำลังจับบันไดอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากชานบ้านแล้วพอเขาหันไปมองก็เห็นเป็นเงาสะท้อนมาจากชานบ้านเป็นเหมือนกลุ่มคนกลุ่มนึงกำลังรำมโนราอยู่เขาได้ยินเสียงร่ำเท้าตอนรำแต่ละครั้งหนักมากแต่เขาเองก็ไม่กล้าบอกคุณกั้งในตอนนั้นคุณกั้งรีบบอกตำรวจให้โทรหาเจ้าของบ้านทันทีพอเธอรับสายก็รีบเข้ามาที่บ้านแต่ตอนเธอเห็นศพเธอกลับตกใจแล้วก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านเธอเป็นแค่เพื่อนบ้านที่เขามาฝากขายไว้คุณกั้งเลยถามว่าแล้วจะทำยังไงได้บ้างแต่เธอเองก็ตอบไม่ได้เพราะเงินทั้งหมดที่คุณกั้งได้โอนไปให้เธอได้โอนต่อให้กับลูกเจ้าของบ้านไปแล้วซึ่งลูกเจ้าของบ้านก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเขาเลยขอเบอร์เจ้าของบ้านตัวจริงแต่โทรหายังไงก็โทรไม่ติดคุณกั้งถามว่าแล้วผู้ชายที่เขาโทรหาตอนแรกอยู่ไหนคนแก่ๆที่เป็นเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนั้นก็งงแล้วก็บอกว่าไม่มีนะเธอได้รับสายครั้งเดียวตอนที่แฟนคุณกั้งโทรหาแล้วก็นัดไปเซ็นสัญญาแต่คุณกั้งก็ยังยืนยันว่ามีเป็นชายแก่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านและก็กำลังจะย้ายตามลูกสาวไปพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเธอบอกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายแก่ๆเขาตายไปนานแล้วเพราะถูกฆาตกรรมแล้วศพนั่นก็น่าจะเป็นศพของเจ้าของบ้านก่อนที่เธอจะพาไปที่บ้านเรือนเล็กด้านหลังซึ่งตรงนั้นมีรูปญาติที่เสียชีวิตของบ้านหลังนี้ทั้งหมดอยู่ในลิ้นชักไม้แล้วก็มีรูปเยอะมากๆทั้งชายแก่หญิงแก่แล้วก็ลูกหลานที่ตายไปแฟนคุณกั้งได้เดินเข้ามาดูด้วยตอนที่เธอเห็นภาพเธอถึงกับทรุดลงไปกับพื้นเธอบอกว่าคนในรูปที่เธอเห็นทั้งหมดนี้คือคนเดียวกันกับที่เธอเห็นอยู่ข้างทางในคืนแรกตอนที่เธอกำลังไปวัดทุกคนที่ใส่ชุดมโนราหน้าตาเหมือนคนในรูปนี้ทั้งหมดพอได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็ทำอะไรไม่ถูกพากันเดินมาตั้งสติที่หน้าบ้านแล้วพี่มูลนิธิก็เดินเข้ามาหาปรากฏว่าพอรื้อด้านบนบ้านนอกจากจะเจอห่อศพแล้วยังเจอห่อผ้าสีขาวอีก6ห่อซึ่งด้านในคือผงกระดูกคนตายที่ตายไปแล้วทั้งหมดหลังจากวันนั้นคุณกั้งก็ย้ายของออกจากบ้านทันทีเขาตั้งใจว่าจะไปอยู่บ้านพ่อกับแม่แฟนสักพักส่วนบ้านหลังนี้เขาก็ปล่อยให้เช่าซึ่งบ้านก็มีคนมาเช่าบ้างเรื่อยๆแต่ไม่ว่าใครจะมาเช่าก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนจนเขาตัดสินใจประกาศขายซึ่งก็ยังขายไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันและเขาก็ได้จ้างให้คนงานแถวนั้นมาช่วยทำความสะอาดบ้านทุกอาทิตย์แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำความสะอาดบ้านสักคน
ทำให้บ้านเริ่มมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณก้างได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ